เดินทางสู่เบตงหาดใหญ่โดยสายการบินไทยไลออนแอร์ณท่าอากาศยานดอนเมืองสู่สนามบินหาดใหญ่เมื่อถึงสนามบินหาดใหญ่ได้เดินทางสู่อำเภอเบตงซึ่งเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทยโดยใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงโดยรถจะวิ่งผ่านเขตจังหวัดสงขลาปัตตานีและยะลาเป็นทางหลวงที่มีการจราจรที่พลุกพล่านและมีความปลอดภัยสูงระหว่างทางจะเห็นชายฝั่งทะเลอ่าวไทยชุมชนชาวมุสลิมและผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของเทือกเขาสันกาลากีรีแวะนมัสการหลวงปู่ทวดที่วัดช้างให้ตั้งอยู่ที่ตำบลควนโนรีอำเภอโคกโพเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า300ปีวัดช้างให้ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวดเพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐิของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้วัดช้างให้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีอุโมงค์มงคลฤทธิ์ซึ่งเป็นอุโมงค์ลอดภูเขาแห่งแรกของภาคใต้สามารถเดินชมอุโมงค์นี้ด้วยตนเองในช่วงหัวค่ำซึ่งอุโมงค์จะประดับด้วยหลอดไฟที่ให้แสงระยิบระยับเป็นประกายแสงที่น่าชมในยามราตรีสวนดอกไม้เมืองเบตงเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวที่มีอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยอุโมงค์ปิยมิตรในอดีตเคยเป็นฐานที่มั่นของโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายาโดยอุโมงค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นหลุมหลบภัยจากการโจมตีของระเบิดและการโจมตีทางอากาศตัวอุโมงค์มีความยาวประมาณ1กิโลเมตรภายในอุโมงค์มีห้องพักห้องพยาบาลห้องประชุมและห้องอาหารสามารถจุคนได้300ถึง400คนใช้เวลาขุดอุโมงค์ราว3เดือนด้วยกำลังพล30คนและมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงภาพถ่ายและยุทธปัจจัยของโจรจีนคอมมิวนิสต์ในอดีตที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวในอดีตของพวกเขาต้นไทรใหญ่พันปีต้นไทรที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปีนับเป็นหนึ่งในต้นไม้ยักษ์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดทางภาคใต้ของไทยบ่อน้ำร้อนเมืองเบตงด่านชายแดนเบตงซึ่งเป็นจุดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยซึ่งตรงจุดนี้สามารถมองเห็นพื้นที่ของมาเลเซียได้อย่างชัดเจนวัดพุทธาธิวาสหรือวัดเบตงเป็นวัดพุทธขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินในสูงเขตของเทศบาลเมืองเบตงทะเลหมอกไอเยเวงตั้งอยู่ในตำบลไอเยเวงในตำบลเบตงจังหวัดยะลาอยู่เหนือระดับน้ำทะเลกว่า 2,000 ฟุตได้สัมผัสกับความอลังการของทะเลหมอกขนาดใหญ่ที่แสนมหัศจรรย์จุดชมวิวนี้เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทะเลหมอกที่เกาะตัวเป็นปึกแผ่นที่อลังการที่สุดทางภาคใต้ของประเทศไทยและเป็นหนึ่งในทะเลหมอกที่สวยที่สุดของประเทศไทยด้วยปัจจุบันได้มีการเปิดสะพานกระจกและระเบียงชมวิวหรือขึ้นสกายวอล์กให้นักท่องเที่ยวเข้าชมจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของภาคใต้ทะเลสาบฮาราบาลาตั้งอยู่เหนือเขื่อนบางลางในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าฮาราบาลาเป็นผืนป่าดงดิบเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของภาคใต้จากนั้นเดินทางสู่จังหวัดปัตตานีไปยังศาลเจ้าลิมกอเหนียวศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองปัตตานีเป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่ลิมกอเหนียวเป็นศูนย์รวมจิตใจและความศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในปัตตานีและเขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกาะยอตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลาผ่านสะพานตินสุรานนท์ที่เชื่อมต่อเกาะยอ2ด้านเข้าไว้ด้วยกันเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทยด้วยความยาวช่วงที่รวมความยาวได้ถึง 2,640 เมตรจุดชมวิวบนยอดเขากุติตรงจุดนี้เป็นจุดชมวิวบนเนินสูงที่เหมาะแก่การชมวิวรอบเกาะยอโดยสามารถมองเห็นทะเลสาบสงขลาได้ทั้ง2ด้าน